แมลงศัตรูพืชนับเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในการกำจัดซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบใหม่และมาตรฐาน M-Tech สวทช.ได้ประยุกต์นำยางพารามาพัฒนาเป็นก้าวดักแมลงเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีก้าวดักแมลงจากยางพาราหรือพาราแทรปพัฒนาจากยางพาราดิบซึ่งมีสมบัติความเหนียวติดดีจึงนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวเหนียวเพื่อดักจับแมลงในแปลงเกษตรได้โดยคุณสมบัติของกาวที่ได้มีลักษณะใสไม่มีกลิ่นสารเคมีดักแมลงได้ดีและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากเกษตรกรสามารถทำกับดักแมลงด้วยการทากาวยางพาราบนวัสดุสีเหลืองหรือสีฟ้าแล้วติดตั้งในแปลงผักสูงจากยอดผักประมาณ15เซนติเมตรเพื่อล่อแมลงให้บินมาติดกับดักแล้วจึงนำไปกำจัดโดยจำนวนกับดักที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้กับดัก 60-80 อันต่อไร่ซึ่งใช้ควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชตัวเต็มวัยได้หลายชนิดเช่นเพลี้ยไฟแมลงวันเจาะผลแมลงวันของหนอนชอนใบเป็นต้นก้าวดักแมลงจากยางพาราไม่เพียงช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ยังผลิตจากยางพาราซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้ยางพาราพืชเศรษฐกิจของไทยบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพิ่มมูลค่ายางพาราไทยลดใช้สารเคมีBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม